างคณะแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกเกือบ200คนค่ะไปร่วมการตรวจคัดกรองระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายของผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนตามแนวทางการดูแลรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ต้องขังเพื่อร่วมกันวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เสียชีวิตเพิ่มได้ค่ะโดยนายแพทย์ปิยะสิริลักษณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็บอกว่าผู้ต้องขังทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นรวมถึงจะต้องมีการตรวจสุขภาพจิตสังเกตอาการและพฤติกรรมเพื่ออย่างเช่นภาวะความดันอาการมือสั่นก่อนที่จะทำการเจาะเลือดนะคะซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะฟังเสียงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกค่ะจะจำแนกออกเป็น2จุดใหญ่ๆนะครับจุดแรกเนี่ยเราจะมีการซักประวัติเพื่อจะได้ให้ได้รับทราบนะครับว่าชื่ออะไรมีอาการผิดปกติทางร่างกายหรือไม่แล้วก็มีระดับความเครียดเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่โต๊ะเจาะเลือดเพื่อที่จะได้เจาะเลือดแล้วก็นำเลือดเนี่ยออกไปตรวจว่าระดับของไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเราได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะดูแลรักษาแล้วเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยกับผู้ต้องขังนะครับ